بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma zidna ilma warzuqna fahma ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นใจนะพี่น้องนะครับที่พอเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาผมจำได้นะครับว่าครั้งแรกที่อาลูกาแห่งเนี้ยนะได้จัดบรรยายเนี่ยผมมาผมจะบอกว่าขอเสียงก็ไม่ได้นะบังมาร์ตนะต้องบอกว่าไหนรุ่นแรกที่มาตรงเนี้ยที่มากางเต็นท์กันรุ่นแรกมีใครบ้างจูมาร์ตละคนนึงไอ้ผมนี่ไม่เคยกางเต็นท์กับพี่น้องเลยนะเพราะว่ามาแต่ละครั้งลูกเล็กก็มาด้วยจ๋าเดี๋ยวก็เพ่นแล้วนะพูดเสร็จก็เพ่นแล้วอาจารย์มูฮัมหมัดกำลังจะบอกว่าทิ้งกันใช่ไหมนะครับก็4ครั้งแล้วนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับได้มีการจัดบรรยายนะครับแต่ละครั้งพี่น้องก็มากันด้วยความอบอุ่นทีแรกเลยนะพี่น้องผมจำได้ห้องน้ำมีอยู่ตีนเขาเนี่ย2ห้องตีนเขาตรงไหนเอ่ยตีนเขาตรงนู้นใช่ไหมเมื่อก่อนตรงนู้นจ๋าน่ะครับเมื่อก่อนตรงนู้นแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆเมื่อก่อนนี่ปักไฟปักไฟที่ดินนะมดมดคันไฟนี่โอ้โหไม่เป็นไรนะครับชีวิตมันก็ต้องอย่างนี้แหละพี่น้องครับดุนยามันไม่สบายแต่นี่ก็สุดๆแล้วนะสบายแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ใครจะว่าแบบไหนอย่างไรนี่พี่น้องครับเรามาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาในหนทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่อดทนนะพี่น้องจำเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติสักนิดหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์มุฮัมมัดเชื่อไหมว่าทีมงานลิลละห์เนี่ยนะเขาไปไหนเขาไปกันนะนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อดัมเกริ่นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวจัดอีกรอบนึงอันเนี้ยคือบรรยายแบบเป็นบรรยายอาจารย์เป็นบรรยายเฉยๆแต่ถ้ามีงานเนี่ยนะครับอาจารย์อดัมบอกเดี๋ยวจะมีอะไรนะชิงช้าสวรรค์มีหมุนด้วยได้ข่าวว่า 3-4 ตัวเลยนะชิงช้าสวรรค์ไม่รู้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับเขาก็จะมีอีกฟิลหนึ่งงานนะครับนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องช่วยเหลือกันนะในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้ผมเดินทางมานี่อัลฮัมดุลิลลาห์สบายมากๆเลยนะผ่านนึกถึงชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีนะครับที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวาดหวั่นและนบีก็มีความหวาดกลัวว่าภารกิจนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเนี่ยมันจะลุล่วงหรือเปล่าแต่ด้วยกับความมั่นอกมั่นใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ทำด้วยกับการอนุมัติทำด้วยกับความประสงค์พระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยกับความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอดทนอดทนมากๆเลยในการเผยแผ่ไหนจะญาติของท่านไหนจะคนใกล้ชิดของท่านที่พอเวลาไปประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปประกาศศาสนาที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าคนต่างๆเหล่านั้นก็กรนด่าคนต่างๆเหล่านั้นก็บอกว่านบีนั้นเป็นนักมายากลบ้างนบีมันเป็นกัซซาบเป็นคนที่โกหกบ้างแต่งเรื่องขึ้นมาบ้างกุเท็จขึ้นมาบ้างนบีโดนในทุกรูปแบบแต่คุณลักษณะหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จพี่น้องครับนั่นคือคนที่อดทนอดทนต่อบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกใครครับเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ทำหน้าที่ของท่านพี่น้องอาจารย์อาดัมบอกว่าอย่าหาวดังนะถ้าหาวดังไฟดับแสดงว่าเมื่อกี้มีคนหาวนี่จุมาดเหรออย่าให้เห็นนะหยอกกันเล่นนะพี่น้องนะครับนบีมีความอดทนนบีไปที่ตออฟนบีรับวะฮีมีแต่คนกล่าวขานมีแต่คนบอกกับท่านนบีว่านบีนั้นเป็นซาฮิดนบีเป็นคนเล่นกลนบีเป็นเขาเรียกว่าอุบายเป็นคนโกหกในเรื่องราวของศาสนาแต่หารู้ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดความจริงพี่น้องครับทุกๆนบีเนี่ยนะทุกๆนบีทุกๆรอซูลจุดประสงค์ในการวะฮีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการเรียกร้องนั่นคือการบอกกล่าวบรรดา นบีบรรดารอซูลบอกกล่าวกับบรรดาผู้คนเนี่ยให้ไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกกล่าวนบีบอกผู้คนให้ไปสู่ศาสนาอัลอิสลามทั้งหลายทั้งมวล นั่นคือศาสนาอิสลามไม่มีนะครับพี่น้องที่บรรดารอซูลบรรดานบีเนี่ยจะเผยแผ่ไปสู่ตัวเองไม่มีนบีจะเผยแผ่ไปสู่สิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าไม่มีทุกๆนบีนั้นเผยแผ่ไปด้วยกับกาลิมาตุตเตาฮีติวะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือการปฏิเสธเจ้าอื่นให้หมดให้เหลือคงไว้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้ามีรอซูลสักคนหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องที่เผยแผ่ไปสู่สิ่งอื่นเผยแผ่ไปสู่ตัวเองเผยแผ่ไปสู่เจ้าอื่นพี่น้องยกตัวอย่างหน่อยครับมีไหมว่าใครมีไหมครับยูซุฟมีไหมไม่มีหรอกครับมีไหมแบร์ไม่มีหรอกครับแต่ละนบีแต่ละรอซูลนั้นเรียกร้องไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันทั้งหมดทุกคนเหมือนกันทั้งหมดทุกคนเผยแผ่ด้วยกับชะรีอะห์กฎเกณฑ์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดก็เช่นเดียวกันนบีรับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีก็เรียกร้องไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขจัดเจ้าอื่นให้หมดให้เหลือไว้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมบอกแล้วบรรดารอซูลบรรดานบีแต่ละคนนั้นเขาประสบความสำเร็จคุณลักษณะหนึ่งนั่นคือความอดทนของพวกเขาพี่น้องครับด้วยกับการที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าด้วยกับชะรีอะห์ที่เขาเรียกว่าตัชริอะห์ซะมาวีการวางบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้าการวางบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้านี่การละหมาดการละหมาดนี่มาจากฟากฟ้านั่นคือเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺการจ่ายซะกาตมาจากอัลลอฮ์การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยเป็นตัชรีอะห์ซะมาวีทั้งหมดเลยครับฮุกมที่เราจะต้องทำนี่ฟาติมาเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตัชรีอะห์วะดออีที่มนุษย์เขาวางแบบแผนกันไม่ใช่แต่เป็นตัชรีอะห์ซะมาวีนั่นคือกฎเกณฑ์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเราไม่ได้คิดเองเอง
เราไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำอยากจะคุมก็คุมไม่ใช่แต่เป็นการวางบทบัญญัติที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งอย่างที่นบีเผยแผ่ไปนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดให้นบีบอกกล่าวกับประชาชาติของอันอิสลามแต่ผมบอกแล้วนบีมีความอดทนทุกนบีมีความอดทนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องครับการทดสอบที่มาจากท่านนบีโทษการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้กำหนดนบีต้องอดทนอดกลั้นด้วยกับความอีมานกดสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกับความอีมานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอะไรบ้างครับบางนุนยกตัวอย่างได้ไหมนบีอดทนเรื่องอะไรบ้างอะประชาชนประชาชาติทำร้ายกับท่านนบีอ้าวใช่นบีถูกใส่ความว่าเป็นบ้าใช่บังยิบรีนนี่บังยิบรีนนะบังยิบรีนเนี่ยบังนุนรู้ไหมจับมือผมเมื่อกี้นะบอกเลยอะไรนะนี่มาจากสื่ออนุรักษ์เออนี่แค่จับมือนะอัลลอฮ์บังยิบรีนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผมรักท่านนะบังยิบรีนนะและบังยิบรีนก็รักผมรู้เราทักทายเราคุยกันอยู่ประจำนะคุยใน Facebook เขาจะทักทายมาอยู่ตลอดเวลาที่เข้ารายการเอ่ยอะไรเอ่ยผมเจอหลายครั้งอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนท่านคือลักษณะแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้นะอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันบังนูนความจำดีไหมต้องยอมรับนะเอาผมเนี่ยความจำไม่เคยดีผมความจำไม่เคยดีผมต้องทบทวนอยู่ตลอดผมมองเห็นแต่อัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องไปสักนิดนึงเราได้ครบทุกอย่างแหละแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไปบางทีเบรินก็ขาดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ต้องเอ่ยแต่อัลลอฮ์จะให้อีกสิ่งหนึ่งทดแทนเขาอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้อีกสิ่งหนึ่งทดแทนบางทีเบรินเพียงแค่จับมือเท่านั้นละรู้ได้ยินเสียงก็จำได้ความรู้สึกพอเวลาที่ให้สลามการพูดถึงการคุยกันรู้เลยนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาพี่น้องครับด้วยความเคารพและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะบังจิบรินอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เจอกันที่บ่อน้ำอัลกอซัตและอินชาอัลลอฮ์และเราพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้เจอกันที่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ชั้นฟิรดาวส์พี่น้องครับนบีถูกทดสอบบรรดารอซูลบรรดานบีท่านอื่นๆก็ถูกทดสอบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับถามคนเราเนี่ยนะพี่น้องคนที่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องถ้าเราคุยกันในวงเนี่ยโอ้โหไอ้หัวนั่นนะบุเรสุดๆคนอะไรไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักพี่น้องแต่ผมถามพี่น้องนะญาติกันพี่น้องกันเนี่ยที่มันจะทะเลาะกันนะส่วนมากเลยเรื่องอะไรเรื่องมรดกใช่ไม่ใช่แต่พี่น้องทราบไหมครับมีคนคนนึงนะมีคนคนนึงเขาบอกกับผมว่าเขาสอนลูกเขาพูดถึงลูกเขาอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทุกสิ่งอย่างในครอบครัวของเขาเขาคุยกับลูกว่าเมื่อไรจะวัดที่กันสักทีเมื่อไรจะวัดที่กันสักทีเพราะที่เขามีเดี๋ยวถ้าเขาตายไปวันไหนแล้วก็จะทำยังไงอ่ะใช่ไม่ใช่แต่พี่น้องทราบไหมครับลูกเขาหมดทุกคนนะเขาบอกว่ามะจะมาวัดทำไมมะขายไปเถอะมะขายไปเถอะเอาเงินไปใช้อยากจะไปทำฮัจญ์เอาไปอยากจะใช้จ่ายเรื่องอะไรเอาใช้จ่ายไปอยากจะบริจาคไปอยากจะทำอะไรทำไปคำถามของผมนะพี่น้องผมถามพี่น้องมีสักกี่ครอบครัวมีพี่น้องสักกี่คนนะที่อยู่ในท้องเดียวกันเนี่ยออกมาจากท้องเดียวกันเนี่ยที่จะมีความคิดแบบนี้มาขายไปเถอะอย่าเพิ่งมาวัดเลยขายไปเถอะเอาไปใช้ไอ้พวกเรานี่พี่น้องก็มีแต่อะไรมะเมื่อไรจะวัดเดี๋ยวมะตายไปแล้วจะทำยังไงอ้าวใช่ไม่ใช่อ้านี่มันคือเรื่องจริงพี่น้องครับแต่จะมีสักกี่คนนะที่บอกว่ามะไม่เป็นไรเราขายไปเถอะแล้วพี่น้องเขานี่ลูกเขานี่พูดตรงกันทั้งหมดนะมะขายไปเถอะ
มะเขาบอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วหลานจะทำยังไงอ่ะโอ้ยมันก็มีมือมันก็มีเท้ามันก็มีมันสมองมันมีทุกสิ่งอย่างนี่มันจัดการของมันเองแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้ดุนยานี้เคว้งคว้างนะพี่น้องนะคนเกิดมานี่ถ้าไม่มีที่ไม่มีทางแล้วจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับนั่นนะขนาดนบีนั่นนะขนาดนบีพี่น้องจำเอาไว้นะนั่นนะขนาดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามผู้หญิงนะปอกหอมปอกกระเทียมนะพี่น้องครับมีมือแทบขาดด้วยกับไอ้มีดมันบาดเนี่ยผู้หญิงยังไม่รู้เลยไอ้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเจ็บแค่ไหนอะและความหล่อในของท่านจะขนาดไหนนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่ท่านอดทนและท่านได้เป็นนบีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถูกใส่ร้ายนบีถูกใส่ความแต่ท่านก็อดทนเป็นคอติมุลอัมบิยะเป็นมะซูมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฉายาของท่านคืออะไรครับอายกเดี๋ยวแป๊บนึงนะใจเย็นใครตอบได้นี่น้ำพริกกะปินี่ฟาติมะเอาไปเลยน้ำกะปิหวานฮะ อย่ากระซิบดิฮะ ฉายาของนบีอิบรอฮีมคืออะไร อะไรนะฮะฮาบีบุลลอฮ์ขอมาอัฟนะบางชีบรินไม่ใช่ครับฉายาของนบีอิบรอฮีมใครตอบได้ครับฮะอะไรนะบางนูนว่าอะไรนะคอลีนุลลอฮ์อัลลอฮ์ผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครตอบได้ผมให้พันหนึ่งแต่บางนูนดันตอบก่อนแม่ฮะอ้าวได้เอาใหม่เดี๋ยวก่อนแต่บางนูนอย่าเพิ่งตอบก่อนนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่ฉายาของท่านคอลีลุลลอฮ์สหายของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมถูกทดสอบเอาเท่าที่จำได้นะพี่น้องนำไม่ได้บังคับกันใครตอบก็ได้เรื่องอะไรบ้างพี่น้องเอาความรู้ก่อนนะนบีอิบรอฮีมทำคีตานตัวเองจุมานเอาไหมทำคีตานตัวเองสุนะตัดสุนะตัวเองเอาป่ะไม่เอาแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทำคีตานตอนแก่นบีอิบรอฮีมถูกทดสอบอีกมีอีกครับเรื่องอะไรใครตอบได้เอาทีละเรื่องนะไม่ต้องทีละหลายเรื่องเอาทีละเรื่องพอเชือดลูกเชือดลูกลูกนบีอิบรอฮีมชื่อมาชาอัลลอฮ์นบีอิสมาอินอันนี้คือ1เรื่องเรื่องที่2เอาภรรยาไปแต่เขาทำตามบัญชาของอัลลอฮ์เอาภรรยาเนี่ยภรรยาคนแรกหรือภรรยาคนที่สองภรรยาคนที่สองชื่ออัลลอฮ์แม่ดันไม่ได้บอกว่าจะให้พันหนึ่งผมมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบลูกอ่ะพี่น้องถามนะลูกเล็กๆนะเอาไปขึ้นแท่นหินจะเชือดนะมังนูนยอมไหมเอาจริงๆสิยอมไม่ยอมไม่ยอมหรอกพี่น้องครับไม่ยอมหรอกแต่นี่นบีอิบรอฮีมคอลีลุลลอฮ์นบีอิบรอฮีมไม่รู้หรอกครับจุดประสงค์คืออะไรแต่บัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงเขาต้องทำลูกบอกปะรีบเชือดรับมีดให้คมอย่าให้เลือดกระเด็นไปติดเสื้อทำไมครับเดี๋ยวมะรู้เดี๋ยวแม่รู้แล้วเชือดเนี่ยมัดฉันให้แน่นฉันจะได้ไม่ดิ้นไม่ไปกระทบปะอัลลอฮ์นี่ดูพอจะวางมีดเท่านั้นอัลลอฮ์ตาลาส่งสัตว์กุรบานลงมานี่อีกเรื่องหนึ่งนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนำพระนางฮาญัดภรรยาคนที่สองของท่านพี่น้องจำเอาไว้นะครับผมบอกแล้วบทเรียนของผู้ศรัทธาจะเป็นผู้ศรัทธาจะประสบความสำเร็จคุณลักษณะหนึ่งคืออดทนนบีอิบรอฮีมที่แรกนี่ไม่มีลูกนะฮะขอดุอาต่ออัลเลาะห์อยากมีลูกขออัลเลาะห์ตะอาลาส่งลูกให้ฉันกำเนิดลูกให้ฉันได้ลูกอัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีอิบรอฮีมแต่งงานกับพระนางฮาญัดอีกคนนึงภรรยาคนแรกของท่านชื่อพระนางเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าใครตอบได้ให้พันหนึ่ง
ตอบก่อนอีกแล้วตั้งไม่ออกสักทีพระนางซาร์อัลลอฮ์ไม่มีลูกเอ้าแต่งงานกับพระนางฮาญัดพอแต่งงานกับพระนางฮาญัดด้วยกับดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ตะอาลาให้พระนางซาร์ท้องนบีอิสมาอินแต่กระนั้นก็ตามพอลูกคลอดมาแล้วพี่น้องครับพี่น้องดูนะความศรัทธาของคนที่เป็นนบีคอลีลุลลอฮ์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์วะฮีมาอิบรอฮีมนำลูกของท่านภรรยาของเจ้าไปที่มักกะแผ่นดินฮารอมพาไปรู้ยังเดี๋ยวพาไปทำไมยังนะพี่น้องนะนบีอิบรอฮิมนี่ไม่ได้อยู่ที่มักกะนะพี่น้องนะนู่นนบีอิบรอฮิมนะอยู่ที่แผ่นดินชามแถวชามแต่ต้องเดินทางไปที่มักกะแล้วในอดีตการนะพื้นที่มักกะนกก็ไม่อยากจะบินข้ามถามว่าทำไมแห้งแล้งปลาก็ไม่มีมีแต่ทะเลทรายต้นไม้ก็ไม่ขึ้นอัลลอฮุอักบัรแต่นบีอิบรอฮีมไปด้วยกับบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาซีนอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านนะอย่านะอย่านะเพื่อนผมนี่เพื่อนผมแต่นบีอิบรอฮีมทำเพราะบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมไม่ถามเหตุผลแต่อดทนอย่างเดียวพาพระนางฮาญัดเดินทางไปที่มักกะเอาพระนางฮาญัดไปที่ทะเลทรายที่มักกะแผ่นดินฮารอมพอนำไปถึงจุดนั้นแล้วนี่พี่น้องครับนบีอิบรอฮีมหันหลังกลับไม่ถามอะไรสักคำครับไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งแต่พระนางฮาญัดถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบังที่บังทำแบบนี้ที่ท่านนบีอิบรอฮีมทำแบบนี้เพราะเป็นบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ใช่หรือไม่พี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่พูดอะไรเลยครับตอบว่านะอัมใช่นี่เป็นบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูพระนางฮาญัดตอบนะและผมอยากให้บรรดาสตรีดูเธอเป็นตัวอย่างความอีหม่านของเธอความอดทนโดยที่ไม่รู้สาเหตุของเธอว่าอัลลอฮ์ทำไมแบบเนี้ยไม่รู้ครับว่าทำไมแต่อดทนรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้เป็นวะฮีของอัลลอฮ์เป็นฮุกมจากอัลลอฮ์เธออดทนและพร้อมน้อมยอมรับพระนางฮาญัดบอกบังถ้าเป็นบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเรายังไงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราครับนบีอิบรอฮีมหันหลังเดินกลับพร้อมกับขอดุอาว่าให้พื้นที่ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ให้มีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องดูทุกวันนี้มักกะเป็นยังไงมักกะไม่มีอะไรมั้งทุเรียนยังมีเลยนะมักกะไม่มีอะไรแห้งอ่ะมักกะแห้งอ่ะมีแต่ทะเลทรายอ่ะน้ำนี่พี่น้องครับน้ำเนี่ยนะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำซำซำใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่อัลลอฮ์ให้ดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดูความอดทนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดูสิครับพี่น้องผมบอกแล้วว่าคุณลักษณะหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จนบีมุฮัมมัดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกพี่น้องแกล้งนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ตะอาลาอวะฮีมาแต่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไปเพื่ออะไรแบบไหนอย่างไรแต่ทำเพราะเป็นบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ถามว่าถ้าเขาไม่อดทนเขาจะทำได้ไหมไม่ได้หรอกครับพี่น้องถ้าไม่อดทนทำไม่ได้แต่เขาเป็นนบี บางคนบอกคนต่างๆเหล่านั้นเป็นนบีใช่ไม่ได้ปฏิเสธแต่นบีกับเราอะไรแตกต่างกันครับพี่น้องนบีกับเราอะไรแตกต่างกันจุฟาหัวใจอีมานนบีก็มีมือนบีบางคนพูดไม่ชัดใครครับบางยิบรีนใครพูดไม่ชัดนบีอะไรนบีมูซานบีมูซาอะลัยฮิสสลามพูดไม่ชัดรับบิชรานีซอดารีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลิซานียัฟกอฮูกอลีขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้นบีแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านอัลลอฮ์ไม่พอใจและอัลลอฮ์ต้องการที่จะกันแกล้งบรรดานบีหรอครับไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ต้องการดูหัวใจของเขาพร้อมที่จะเป็นนบีไหมถูกแต่งตั้งแล้วจะเป็นนบีของอัลลอฮ์ท่านต้องอดทน
จะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านต้องรับให้ได้ในทุกสถานการณ์จะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่พ้นบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลยุอัลลอฮ์บอกทุกคนจะถูกทดสอบพี่น้องครับความตายต้องพูดกันให้เยอะผมเนี่ยเป็นคนชอบพูดเรื่องตายผมบอกพี่น้องดีไม่ดีผมขับรถกลับบ้านผมก็ตายได้ใช่ไหมจูฟ้าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์มูฮัมหมัดเกิดก่อนผมเขาต้องไปก่อนผมไม่ใช่ลูกผมเป็นลูกของผมถ้าดูแล้วนี่พ่อมันต้องไปก่อนไม่ใช่ดีไม่ดีมันไปก่อนถูกไม่ถูกพี่น้องความตายต้องพูดกันบ่อยๆแต่เราจะมีสุขกับการพูดแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะเราต้องเข้าใจในศาสนาอิสลามพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าตายไปแล้วอาจารย์มูฮัมหมัดไม่ถูกถามมัรรับบุกะผมไม่ถูกถามมาดีนุกะศาสนาคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไร มุงกัดนะเก็ตไม่มาถามพี่น้องครับวันนี้เรามาสนุกกันใช่ไหมใช่จุมัดถ้าตายไปไม่ถูกถามผมบอกอาจารย์อาดัมน่ะมีชิงช้าสวรรค์ไม่พอหรอกเอามาเลยครับอาหรับมาเลยเบบี้อาราเบียล่ะไม่พอต้องมีเฟสติวัลอาจารย์อาดัมฟังเอาไว้อยู่ไหนครับถ้าสมมุติว่าตายไปแล้วเราไม่ถูกถามนะตายไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีการลงโทษนะฮะขอไม่เอ่ยฮะดนตรีนี่จัดไปเลยครับของฮารามนี่เอามาครับผู้หญิงนี่เอามาทุกสิ่งอย่างเอามาอะไรที่มันเป็นบาปแล้วเรามาบอกกันว่าวันนี้เรามาทำบาปกันไม่ใช่ปัญหาเพราะตายไปแล้วไม่ถูกถามเหรอจุมัดตายไปแล้วมันไม่มีปัญหาเพราะต่างคนก็ต่างอยู่แต่อากีดะห์ของเราไม่ใช่แบบนั้นอากีดะห์ของเราคือตายไปแล้วต้องถูกถามความทรมานจะเกิดขึ้นในอัลัมบัตซักความสุขจะเกิดขึ้นในอัลัมบัตซักเพราะฉะนั้นต้องคุยเรื่องตายกันให้เยอะพี่น้องจำเอาไว้นะครับใครที่พูดว่าเฮ้ยเรื่องตายเนี่ยพูดให้มันน้อยๆหน่อยผมบอกผิดต้องพูดเรื่องตายเยอะๆเพราะถามเอ้าใครจะตายก่อนยกมือมังยิบรีนเหรอเอางั้นเดี๋ยวผมไปทีหลังนะฮะอ้าวใช่ๆกำลังจะบอกว่ากำลังจะถามต่อไปว่าแล้วใครจะขอคิวสุดท้ายอ้าวว่ามาสิว่ามาสิใครจะขอคิวสุดท้ายไม่มีหรอกครับพี่น้องเพราะอายันไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงว่า1 2 3 4คนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนแก่จะไปก่อนเด็กจะไปก่อนไม่ใช่แต่อายันต้องมีทุกวันถ้าอัลเลาะห์กำหนดขอให้ล่าช้าก็ไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์ให้ช้าขอให้ไวขึ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเราต้องคุยกันในบริบทของความเป็นศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องกลับมาเรื่องของเราอะทุกวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดมาโลกดุนยาแห่งนี้แล้วเนี่ยการที่เรามาตรงนี้นี่ก็เป็นบททดสอบอย่างนึงว่าเราจะอดทนฟังในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่ใช่ไหมจุมัดมาเที่ยวมาสังสรรค์มาพูดคุยกันเนี่ยบรรยากาศดีๆลมเย็นๆเราจะอดทนในการที่จะฟังดำรัสของอัลลอฮ์ได้หรือไม่เราจะอดทนฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หรือไม่พี่น้องครับพักหลังมานี่ผมพูดเป็นประจำนะคุณลักษณะหนึ่งของชาวนรกขอมาอัฟทีเถอะพี่น้องขอมาอัฟด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังคุณลักษณะหนึ่งของชาวนรกนะผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นชาวนรกไม่ใช่ไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่นบีเผยแผ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะมีคนที่ไม่พอใจอดทนไม่ไหวไม่ฟังไม่เชื่อไม่อยากได้ยินในเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเรื่องราวของศาสนาหมายความว่ายังไงพูดกันในเรื่องของศาสนาฉันไม่อยากจะฟังแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องอื่นยัสตับชิรุนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นจะยิ้มเลยถ้าคุยเรื่องอื่นขึ้นมายิ้มหัวเราะพี่น้องครับเรามีคุณลักษณะแบบนี้หรือเปล่าวันนี้เรามาเที่ยวกันเรื่องศาสนาเว้นเอาไว้หน่อยมีไหมวันนี้เรามาเที่ยวกันเรื่องศาสนาเว้นเอาไว้จุฟ้า
วันนี้มาไกลๆเรื่องศาสนาละเอาไว้อย่าเครียดไม่ได้นะพี่น้องนะเรื่องศาสนามันต้องอยู่ทุกย่างก้าวของเราในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นยันนอนตั้งแต่เกิดยันตายพี่น้องจำเอาไว้และทุกสิ่งอย่างพี่น้องด้วยความเคารพการดำเนินชีวิตของเราเวลาที่เราไปไหนมาไหนที่เวลาที่เราพบเจอกับใครเวลาที่เราดำเนินชีวิตมันจะมีหลุมมันจะมีโคลนมันจะมีบ่อทุกสิ่งอย่างพี่น้องบังคับชีวิตให้ได้ด้วยกับความอดทนเชียกเช่นบรรดารอซูลที่ผ่านมาบางทีคำสั่งใช้มันไม่มีเหตุผลแต่อัลลอฮ์ให้เหตุผลในวันกิยามะห์บางทีคำสั่งใช้มีเหตุผลอัลลอฮ์ตะอาลาจะดูว่าบ่าวพร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะทำหรือไม่ถ้าวันนี้เราพร้อมยอมรับในการที่จะอดทนพร้อมที่จะทำตามฮุกมของอัลลอฮ์ในวันที่เราสบายไอ้วันที่เราลำบากพี่น้องครับเราพร้อมอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกวันสบายเรายังทำแล้ววันที่ลำบากพี่น้องด้วยความเคารพคนต่างๆเหล่านี้นั่นคือคนที่เขาพร้อมยอมรับในฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคุณลักษณะหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จเชียกเช่นบรรดารอซูลบรรดานบีนั่นคือคุณลักษณะแห่งความอดทนนั่นเองผมเปิดเอาไว้กว้างๆแบบนี้นะเพราะเรามาแบบนี้เราก็ต้องอดทนฟังในเรื่องราวของศาสนาอดทนในการที่จะเดินทางมาอดทนในการที่จะแหมอยากจะมาพักผ่อนแต่ต้องมาฟังเรื่องของศาสนาต้องอดทนครับพี่น้องและขออัลลอฮฺตาลาได้ทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะและผมขอมาอัพด้วยวันนี้ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยฮะไม่ใช่ปัญหานะครับนะปัญหาคืออ๋อนี่ขนาดยังไม่เห็นนะขออัลลอฮฺตอบแทนบังจิบรีนนะครับอาจารย์มุฮัมมัดครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อาดัมอาจารย์มุบารอกและพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและก็มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดท่านพี่น้องที่รักครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดตักดีรให้ตัวผมเองได้มาอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไผ่ไม่เคยนะมีมุมนี้ท่านพี่น้องไม่มีมุมนี้นะที่จะมานั่งคุยเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมานั่งพูดคุยคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลางป่ากลางเขาแบบนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมขับรถมาจริงๆผมมาถึงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามได้แล้วมั้งนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงที่อยู่แถวๆนี้ท่านพี่น้องที่รักครับผมเนี่ยนะตอนที่ท่านพี่น้องนั่งฟังบรรยายอาจารย์อับดุลฮากีมพูดไปเนี่ยสายตาผมเนี่ยมองไปทั่วรอบเลยผมกลัวช้างมันจะลงมาจากข้างหลังอ่ะหวงแตกเลยนะผมบอกก่อนนะเพราะท่านพี่น้องขับรถมาเนี่ยขับออกมาจากนับซีนับซีมันต้องนับซีนับซูนับซูฮูตัวแล้วก็ตัวใครตัวมันคือตอนที่ขับรถมาจากตัวเมืองเข้ามาท่านพี่น้องสังเกตไม่มีป้ายสีเหลืองเขียนว่าระวังช้างระวังช้างตลอดทางเลยนะท่านพี่น้องคิดว่าตรงนี้จะมีไหมขอดุอานะอย่าให้มาตอนนี้กันแล้วกันนะครับอย่าให้มาตอนนี้เวลาที่ผมฟังอาจารย์อับดุลฮากีมพูดไปเนี่ยผมมองแล้วก็นอย้อนนึกบรรยากาศไปเมื่อประมาณสักที่ผมเด็กๆประมาณ 7-8 ขวบหรือประมาณ10ขวบ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหนนะตามทุ่งนาเนี่ยแบบนี้เลยตามทุ่งนาเอาเสือมานะเอาผ้าอะไรตาอะไรมาปู
แต่ไม่ได้มาฟังแบบนี้นะแต่ครั้งหน้านี่เป็นไรเป็นจอสีขาวนะมานั่งดูภาพยนตร์กันตั้งแต่หัวค่ำเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นการสนองนะสนองตัณหาของพวกเราเราคิดเพียงแค่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันคือความสุขแบบสุดๆแล้วในช่วงหน้าแล้งนะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีอะไรมีหนังกลางแปลงมาฉายให้เราดูมีไหมแถวของ20แต่แถวบนผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีหนังกลางแปลงนะแต่ส่วนมากจะไปจัดกันข้างๆสุเราคือกำลังจะบอกบรรยากาศแบบนี้จริงๆต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้ทำให้ชีวิตของเราได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในป่าในเขาบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มาจัดทำไมล่ะกิจกรรมอะไรอยู่กลางป่ากลางเขาลำบากก็ลำบากถ้าเกิดว่าจัดมาฝนตกทำไงนะท่านพี่น้องลองนึกสภาพสิเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยฝนตกมันก็ต้องเกิดความลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นมุมินที่เป็นมุสลิมอย่างเราๆนะมันต้องคละเคล้าไปด้วยสองอย่างนี่แหละไม่ความสบายก็ความอะไรความลำบากมันต้องวนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละวันนี้เราพบกับความง่ายดายพรุ่งนี้มันก็ยากหลังจากความยากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีความง่ายมันก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้แหละชีวิตของเราคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อดัมนะครับชวนมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องแต่สิ่งที่ผมภาคภูมิใจนั้นดูหนึ่งอย่างนั้นคืออะไรครับอย่างน้อยๆชีวิตหนึ่งอายุมา47แล้วผมไม่เคยมาเหยียบตรงนี้นะเท้าของผมไม่เคยมาเหยียบย่ำบนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะวังด้งวะวังด้งผมไม่เคยมาเหยียบหลังจากที่ผมได้มาเหยียบตรงนี้ท่านพี่น้องที่รักครับไม่ได้มาเดินจับเขียดจับกบอะไรครับแต่มาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ข้างหลังผมที่เราเรียกกันว่ามัสยิดโรงนาแล้วเรามานั่งอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้มานั่งทำอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์มานั่งรับประทานอาหารบางคนก็บริจาค กันมาบางคนก็ทำกันมาแล้วก็มาให้อาหารกินซึ่งกันและกันนั่นคือบรรยากาศของความเป็นอิควะของความเป็นมุสลิมของความเป็นพี่น้องที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาพักผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันแต่พี่น้องที่รักครับไม่ได้ผ่อนคลายอย่างเดียวแต่ได้รับสิ่งที่เป็นความดีด้วยล้อของเราเนี่ยล้อของเราเนี่ยหมุนมาเนี่ยนะจากของ20นะกี่รอบน้ำมันหมดไปกี่พันเอางี้ดีกว่าน้ำมันหมดไปกี่พันไปกลับไปอย่างน้อยๆผมว่าตรงมีแหละ 1,500 หมดไปกี่พันน้ำมันยางหมดไปเท่าไหร่วันนี้เนี่ยท่านพี่น้องขับมาจากฟากฝั่งอนุนจากแม่น้ำบางปะกงจนกระทั่งอะไรข้ามเจ้าพระยามาข้ามอะไรนะไอ้ท่าจีนป่ะมากระทั่งจนทั้งถึงเนี่ยท่านพี่น้องลองคิดดูดิข้ามไปอีกหน่อยนี่พม่าแล้วนะนั่นดื้อนั่นคือความอะไรมานะอุตสาหะของเราและการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยท่านพี่น้องที่รักครับได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยอย่างน้อยๆเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ช่วงยามเย็นที่ผ่านมาได้ละหมาดร่วมกันสุดยอดของความสุดยอดในเรื่องของอิบาดะห์แล้วได้ละหมาดร่วมกันตามสถานที่แบบนี้ท่านพี่น้องใครจะไปคิดว่าสถานตรงนี้เนี่ยกลางป่ากลางเขามีบ้านของอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮุอักบัรกะบีรอมีสถานที่สุญูดไม่ได้สยุดบนดินนะปกติบนดินเนี่ยเป็นสถานที่สุญูดแต่นี่สุญูดสบายเลยท่านพี่น้องที่รักครับสุญูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพี่น้องหินอ่อนสวยไหมลายอย่างงามเลยเย็นสบายอิหม่ามก็อ่านเพราะบรรยากาศแบบนี้เราหาที่ไหนได้ล่ะท่านพี่น้องที่รักครับเรามารวมตัวกันหลายสถานที่พี่น้องเนี่ยมาจากอยุธยามาจากหลายสถานที่มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้มากินรวมกันมีอะไรแบ่งปันกันเชิญชวนให้มากินกันบรรยากาศแบบนี้ท่านพี่น้องที่รักครับมันหาได้ยากนะในสังคมมุสลิมของเรากับสถานที่ที่เราจะได้มาเที่ยวพักผ่อนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการพักผ่อนของเราไม่ได้หมายความว่าอะไรครับเราไม่ได้มีกรอบทุกวันนี้การพักผ่อนสามารถที่จะกระทำได้อาจารย์อาดัมเป็นคนบอกเองนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเองอยากจะอะไรครับอยากจะทำให้มันเป็นสถานที่ที่พักผ่อนให้กับพี่น้องมุสลิมให้มาพักผ่อนกันให้เอาครอบครัวของเราเอาให้ลูกหลานของเราที่มันไม่เคยรู้จักกันเนี่ยเอามารู้จักกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาลูกชายผมมาด้วยท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้ได้เพื่อนหลายคนเลยที่โรงเรียนฮาฟิซอัลอาลูกะ
เดินเข้าไปสลามเนี่ยรู้จักหลายคนเลยอ่ะคนนี้ใครเนี่ยย่อคนนี้ใครไม่รู้ย่อก็ไม่รู้สลามเมื่อทีหลังก็สลามเขาก็ถามชื่อเขาด้วยจะได้รู้จักชื่อใช่ไหมคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นถามว่าที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นความดีหรือความไม่ดีคำตอบคือความดีและความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันคือเนี่ยมัตติยิ่งใหญ่ทิ้งที่ท่านพี่น้องควรจะทำคืออัลฮัมดุลิลละบิดามะติฮิตะติมุศอลิฮัตขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสถานที่แบบนี้ถามท่านพี่น้องนิดนึงถ้าวันนี้เราไม่มีสถานที่แบบนี้ไม่มีลานโล่งแจ้งแบบนี้ไม่มีบ้านกระต๊อบแล้วเนี่ยบ้านกระต๊อบใช่ไหมบ้านน็อกดาวแบบเนี้ยท่านพี่น้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆท่านพี่น้องต้องเสียคืนหนึ่งเท่าไหร่เป็นพันนะ 1,500 เหรอแพงจังอ่ะ 1,500 ตามรีสอร์ทต่างๆ 1,500 ท่านพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมีผมกับอาจารย์อับดุลฮากีมไปให้ความรู้ป่ะไม่มีนอนกันเป็นไรนอนกันเนียนเลยครับเปิดแอร์กันเย็นฉ่ำเลยครับบรรยากาศแบบนี้มีไหมครับไม่มีมานั่งกลางเสือฟังศาสนากันมานั่งกินอะไรน้ำอะไรอ่ะมะม่วงกะปิน้ำพริกเกลือไม่มีหรอกครับบรรยากาศแบบเนี้ยแต่บรรยากาศนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะมีอาจารย์อาดัมเป็นอะไรเป็นผู้ริเริ่มซึ่งไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนั่นคือบรรยากาศที่กำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้สังคมมุสลิมเราควรที่จะจัดให้มันเยอะๆถ้าเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถ้าสถานตรงนี้มันมีอะไรมันมีหมู่บ้านมันมีคนที่เป็นมุสลิมเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยท่านพี่น้องเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็ภูมิใจผ่านไปผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องเราเห็นบ้านของอัลลอฮ์ผ่านไปผ่านมาเห็นบ้านของพี่น้องมุสลิมนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้กับเรานะครับที่ได้มีมัสยิดโรงนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องอีกหนึ่งอย่างนั่นคืออะไรครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกครับถ้าเราขาดการขับเคลื่อนด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือการบริจาคเดี๋ยวท่านพี่น้องพูดไปพูดมาอาจารย์ขออีกแล้วพูดไปพูดมาอาจารย์ขออีกแล้วเดี๋ยวบอกอาจารย์ชอบขอโต๊ะครูชอบขอโต๊ะครูพาณิชย์หรือเปล่าไม่ใช่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องเพื่อเป็นการกระตุ้นท่านพี่น้องกล่องอยู่ข้างหลังท่านพี่น้องที่รักครับไปหยอดเลยครับ20บาท20บาทหรือตามกําลังความสามารถของท่านพี่น้องทําได้ที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้ทําเพราะอะไรรู้มั้ยท่านพี่น้องรู้มั้ยเพราะอะไรท่านพี่น้องเดินทางมาตั้งไกลโพ้นจากกรุงเทพจากอยุธยาอยากจากแต่ไหนแต่ไหนมาเนี่ยท่านพี่น้องมาทําคุณงามความดีในแผ่นดินตรงเนี้ยมาเหยียบย่ําสถานที่ตรงนี้มากินกันตรงนี้มาละหมาดตรงนี้มาทำซะดะเกาะห์ตรงนี้ท่านพี่น้องคิดว่าอวัยวะในตัวเราจะไปบอกอัลลอฮ์ไหมมือของเราหยอดสมมติเราหยอดไป20บาทสมมตินะมือของเราจะไปฟ้องอัลลอฮ์ไหมจะไปบอกอัลลอฮ์ไหมเมื่อวันที่31เวลาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นคนคนนี้ในกอคนนี้ได้เอาตังค์20บาทหยอดไปที่ไหนที่สถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับไปทุกสถานที่อย่าเอาอะไรอย่าเอาชีวิตของเราไปเอาแต่ความสุขแล้วก็ไม่มีการอะไรไม่มีการได้ผลอะไรเป็นการตอบแทนเลยเพราะฉะนั้นความสุขของเราถามว่าเราหาได้ไม่หาได้แต่หาได้ต้องอยู่ในกรอบของอัลอิสลามอยู่ในกรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรามีกรอบท่านพี่น้องที่รักครับเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขความสุขของเราคืออะไรทุกวันเนี่ยได้เที่ยวใช่ไหมได้พบปะพี่น้องของเราได้กินได้อะไรอีกได้ฟังศาสนาไม่มีเรื่องเครียดใดๆทั้งสิ้นท่านพี่น้องนั่งฟังอยู่ข้างล่างผมเห็นท่านพี่น้องบางคนอมยิ้มมีแต่ความสุขรอยยิ้มที่ออกมาเนี่ยท่านพี่น้องยิ้มไหมเนี่ยบางคนก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมีไหมเออถ้านั่งยิ้มคนเดียวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่นั่งยิ้มคนเดียวเจอมะม่วงน้ำปลาหวานก็นั่งกินไปยิ้มไปอัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์โปรดปรานให้กับเราทีนี้สิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้จั่วหัวให้กับท่านพี่น้องในช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องเพื่อเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการที่เราจะเป็นบุคคลที่ได้รับความพึงพอพระทัยแล้วก็ได้รับความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อับดุลฮากีมได้เน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้มีความซอบัรได้มีความอดทนแน่นอนที่สุดคนทุกคนมีอยู่แล้วท่านพี่น้องส่วนจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับ
ขึ้นอยู่กับอีหม่านที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบกับเราเนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีทั้งเรื่องของความดีด้วยอัลลอฮฺทดสอบกับเรามันมีทั้งเรื่องในสิ่งที่ไม่ใช่ความดีด้วยสิ่งที่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะได้รับคือความไม่ดีทั้งความดีและความไม่ดีท่านพี่น้องต้องเป็นหลักเอติกอสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนว่ามันคือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องไม่ต้องไปคิดหรอกครับไม่ต้องไปคิดนะครับว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาและอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบกับท่านอย่าไปคิดแบบนั้นอย่างใดใดที่สุดก็ต้องมีถ้าผมถามท่านพี่น้องว่าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยพี่น้องเอ้ยเงียบพี่น้องเอ้ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเราพูดคำนี้ขึ้นมาในท่านพี่น้องที่รักครับให้เข้าใจไว้ด้วยหลังจากนั้นต่อมาบททดสอบมาแน่บททดสอบที่ว่านั้นคืออะไรครับความสบายความดีงามนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบททดสอบเหมือนกันความไม่ดีงามก็ถือว่าเป็นความบททดสอบเหมือนกันแล้วท่านพี่น้องรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบกับเราอัลลอฮ์ต้องการอะไรอ้าวใครรู้มั่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครตอบได้เนี่ยมีมะม่วงนะของนี่ฟาติมามะม่วงไม่รู้นี่เตรียมไว้ยังเดี๋ยวตอนบรรยายเสร็จผมขับรถกลับจะได้เปรี้ยวตาจะได้สว่างไม่รู้ใครกินกันไม่รู้ผมดูทรงแล้วลูกผมจะกินหมดแหละแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรทรงทดสอบเราเพื่ออะไรใครตอบได้มั่งฮะอาจจะมีคำตอบได้หลายคำตอบแต่ถ้าเกิดว่าถูกใจผมก็มีรางวัลถ้าพี่น้องมีไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงจะทดสอบเราเพื่ออะไรฮะยังงงดิยังงงในคำถามเนี่ยดูมีความรู้สึกอย่าเหมือนงงยังไงอาจารย์ถามอะไรว่างงอัลลอฮ์ทดสอบเรานะอัลลอฮ์ทดสอบทุกคนใช่ไหมใครนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรแวบๆนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรออัลลอฮ์ให้นะเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับบังญิบรีลนะอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกสถานะให้กับคนคนนั้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกสถานะให้กับคนคนนั้นในสูงส่งเพราะฉะนั้นตัววัดเลยนะท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่าบุคคลใดที่จะเป็นผู้ที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นคือความสมบัติคือความอดทนเพราะความอดทนแต่ละคนในท่านพี่น้องที่รักครับผมสมมุติว่าเปลี่ยนจากตอนนี้การบรรยายตอนนี้เป็นตอนบ่ายโมงตรงท่านพี่น้องว่านั่งกันอยู่งี้ไหมเนี่ยอัลลอฮฺบางคนนั่งได้บางคนนั่งไม่ได้นี่ฟาติมะผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะเวลาเราอยู่กลางวันกลางไร่กลางนาคุยไปคุยมาวกกลับมาเรื่องทำนาท่านพี่น้องเคยอยู่กลางนาใช่ไหมกลางนาเนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องนะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยคนถ้าไม่เคยทำเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่มีทางอยู่ได้แต่นี่ฟาติมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันอย่างไรนะอย่างอดทนอย่างอึดอยู่ได้ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันความสมบัติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ในความไม่เหมือนกันเนี่ยในความสมบัติของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้ความสมบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนขับรถขับรามาจากสถานที่ไกลๆบางคนปฏิบัติศาสนกิจบางคนอ่านอัลกุรอานบางคนซิกรุลลอฮ์บางคนทำอะไรก็แล้วแต่ความสมบัติไม่เหมือนกันบางคนมีมากบางคนมีน้อยนิดบางคนไม่มีเลยบางคนไม่มีเลยแต่เราคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่ยกอะไรยกระดับให้เราเป็นบุคคลที่จากการเป็นมุสลิมกลายไปเป็นมุมินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคนที่เป็นมุมินถ้าพี่น้องลองสังเกตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่นบีพูดกับเราเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยสำหรับคนที่เป็นมุมินนะครับนบีบอกกับเราอัจบัลลิอัมริลมุมินอินนะอัมรุฮูกุลลูฮูละฮูค็อยรุนวะไลซะซาลิกะอิลลาวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดอิลลา
ลิลมุอ์มินอินอัศอบะตุฮุซัรรอชะกะรอวะอินอัศอบะตุฮุดัรรอซะบะรอคุณลักษณะของคนที่เป็นมุอ์มินท่านพี่น้องที่รักครับเป็นเรื่องที่แปลกใจท่านพี่น้องลองมองดูไปได้คนที่เป็นมุอ์มินเวลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาทดสอบกับเขานะท่านพี่น้องที่รักครับมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นยกเว้นกับเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุอ์มินคนที่เป็นมุมินเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเขาในสิ่งที่เป็นความดีวันนี้ความดีมาทดสอบกับเราหรือยังความดีอ่ะกี่เรื่องละไม่รู้กี่สิบเรื่องที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้มาประสบความดีหรือความไม่ดีความดีความดีของพวกเราทุกคนเวลาเราได้มานั่งอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราแบบนี้มีความปลอดภัยแบบนี้มีความอะไรมีความสุขแบบนี้เราทำอะไรครับเราทำอะไรชักกะรอขอบคุณใช่ไหมเรากินอาหารกันอิ่มหนำสำราญอาหารนี่หลากหลายมากเลยท่านพี่น้องไม่ไหวจะกินความถี่เยอะเวลาเราได้อะไรกินกินกันแบบอิ่มหนำสำราญถามว่าหลังจากนั้นเราอะไรเราทิ้งละหมาดไม่ไปทิ้งครับเราละหมาดร่วมกันได้อิบาดะห์ร่วมกันทำความดีร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องมันจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะกับคนที่เป็นมุมินแต่ขนาดอีกเช่นเดียวกันวะอินอัศอบะตุดอรรอถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมุมินความไม่ดีมาประสบกับเขาเขาทำยังไงบ่นไปเรื่อยเปื่อยนั่นไงกูว่าแล้วมาจัดอะไรกันละช่วงในวันหน้าฝนสมมติฝนตกอะมาจัดอะไรล่ะกลางเต็นท์กันหน้าฝนก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยตามแต่เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมุมินสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตักดีรเวลาอัลลอฮ์ตักดีรมาในสิ่งที่ไม่ดีทำยังไงอดทนอดทนนั่นคือคุณลักษณะสองคุณลักษณะที่จะต้องมีในตัวของพวกเราทุกคนเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราฟัสบิรซอบรันบางจิบรีลต่อหน่อยฟัสบิรซอบรันอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีพี่บอกจำไม่ได้ฟัสบิรซอบรันจามีลาจามีลาฟัสบิรซอบรันจามีลาจงอดทนเพราะการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอหรือว่าสิ่งที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลานี้เนี่ยจริงๆผมบอกกับท่านพี่น้องนะผมปลื้มปิติแล้วก็ตื้นตันใจอย่างมากๆนะที่วันนี้เราเห็นสังคมมุสลิมของเราซึ่งบางคนหรือบางท่านเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะก็อะไรมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันแบบเนี้ยมันเป็นมุมที่มองไปแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เคยมีนะมุมนี้นะนี่ฟาติมานะมีไหมสมัยก่อนมีแบบนี้ไหมไม่มีหรอกแล้วทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์เมตตาเราจะไปกันตรงไหนก็แล้วแต่นั่นพี่น้องที่รักครับบรรยากาศแบบนี้เราควรจะมีในเรื่องของอะไรในเรื่องของการอิบาดะห์ด้วยกันในเรื่องของการทำคุณงามความดีพร้อมๆกันในเรื่องของฟังศาสนาพร้อมๆกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราหวังว่าอะไรครับสักวันหนึ่งนะครับวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้มีโอกาสไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมเพียงกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่ดีงามแล้วเราช่วยกันประคับประคองช่วยกันอุดหนุนช่วยกันช่วยเหลือแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆไปด้วยอะไรครับด้วยอะไรด้วยความคิดด้วยไอเดียที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินจากท่านอาจารย์อาดัมนะได้บอกกับเราในช่วงของปลายเดือนธันวาใช่ป่ะไปเดือนธันวาใช่ไหมนี่ฟาติมามากันอีกไหมเนี่ยฮะอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องมานะครับถ้ามีศักยภาพมีความสามารถอย่างน้อยๆถ้าพี่น้องเอาใครมาด้วยอัลลอฮ์อักบัรบังจิบรีนบังจิบรีนนายภรรยาบังจิบรีนอัลลอฮ์อักบัรกาบีรอท่านพี่น้องเอาภรรยามาเที่ยวเอาลูกของเรามาเที่ยวให้เขามารู้จักมาคุ้นกัน
โอ้วันนี้เอาคนนี้นะลูกของอัญญาคนนี้นะว่าคนนี้นะลูกของฮัจญีคนนี้นะบรรยากาศมันจะได้เกิดขึ้นแบบนี้และอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เราจะได้นะช่วยกันสร้างประชาชาติที่เป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างให้กับสังคมมุสลิมอื่นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านพี่น้องนะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับท่านพี่น้องก็ไปร่วมอะไรนะไปร่วมกิจกรรมกันแบบนี้และที่สำคัญท่านพี่น้องที่รักครับประชาสัมพันธ์เลยแหละก็แล้วกันนะครับในช่วงของปลายปีเนี่ยมันก็จะมีการแคมปิ้งกลางเต็นท์อะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวท่านพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดกันแล้วแต่ที่อยากจะไปพักผ่อนนะกลางเต็นท์นอนดูดาวอาจารย์อดัมโพสต์ไปในเฟซนะนอนดูดาวฟังบรรยายแล้วก็นอนดูดาวผมก็นั่งฟังแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ดูฮากิมแล้วก็มองบนท้องฟ้านะท่านพี่น้องเห็นดาวยังเห็นดาวยังดาวมีผมเห็นหลายดวงเลยเนี่ยนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคืออะไรสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกๆคนอินชาอัลลอฮ์ในช่วงปลายปีนะในช่วงปลายปีทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็จะมีการจัดแคมปิ้งด้วยท่านพี่น้องก็ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารวิชาการแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของโรงเรียนอัฟฟิสอาลูกะนะครับจะมีการจัดงานที่นี่นะคิดว่าน่าจะมีอะไรนะน่าจะมีสีสันมากกว่านี้นะครับในช่วงของปลายเดือนของเดือนธันวาท่านพี่น้องถ้าไม่ติดกิจกรรมที่ไหนไม่ติดภารกิจท่านพี่น้องชวนลูกชวนหลานมานะชวนลูกชวนหลานมานะให้เรามาพบปะเจอกันในบรรยากาศของความเป็นอิสลามแบบนี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะบางคนเนี่ยเดินทางมาไกลนะบางคนเดินทางมาไกลก็แซวนิดนึงคนที่อยู่ในเต็นท์บางคนอาจจะนอนเอกเนกอยู่นะอาจจะนอนเอกเนกอยู่ในเต็นท์แล้วก็นั่งฟังอ่ะนะก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นั่งไปนะครับบรรยากาศสบายๆแต่ท่านพี่น้องอยากจะออกมาข้างนอกมารับลมก็ดีนะแต่ท่านพี่น้องไม่สะดวกอยากจะนอนฟังในเต็นท์ก็อัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นคือบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเติมเต็มเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของความดีให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการกระทําคุณงามความดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแน่นอนที่สุดมันย่อมเกิดความเหนื่อยยากเดือดเกิดความลําบากบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเกิดว่าเรามีเจตนานะเรามีเจตนาที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราก็จะมีภาคผลบุญเพราะฉะนั้นมีกฎอยู่กฎ1ที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับวะลาซาวาบะอิลลาบินนียะนะครับถ้าวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่มีเจตนาที่ดีในการมาร่วมงานตรงนี้เขาก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีเจตนาเดินทางมาไกลๆท่านพี่น้องมาทำคุณงามความดีมานั่งฟังศาสนามาละหมาดรวมกันมาอิบาดะห์ร่วมกันมาซิกรุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดผลดีกับเราเพราะฉะนั้นในการเดินทางของท่านพี่น้องเนี่ยอาจจะไกล100กว่ากิโล200กิโลนะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนสิ่งที่ดีงามกลับคืนสู่ท่านพี่น้องนะครับให้มีความสุขให้มีความสบายใจนะครับทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์และอินชาอัลเลาะห์นะท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้ท่านพี่น้องก็อะไรก็ร่วมมาสนับสนุนเพราะการทําคุณงามความดีแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับนับวันในช่วงอะไรในช่วงท้ายๆของโลกดุนยาใบเนี้ยมันจะหาบรรยากาศแบบนี้ยากถ้ามีบรรยากาศแบบนี้ไปพักผ่อนแบบนี้แล้วก็ฟังศาสนาเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะเป็นผลดีกับพวกเราทุกๆคนนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ครับอาจารย์อับดุลฮากีมพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะที่วันนี้นะครับเรามากันไกลแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องราวของศาสนาอิสลามอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับย้ำเตือนตัวของผมเองนะครับและบรรดาพี่น้องทุกท่านในซูเราะห์อัซซุมัรนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอิซามัสซัลอินซานดุรครั้นเมื่อทุกภัยใดนะครับประสบแก่มนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยประสบพบเจอกับความไม่ดีอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเขาอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้เขานั้นมีความทรมานทางด้านจิตใจหรือทางด้านร่างกายไม่รู้แหละจะเป็นภายนอกภายในนะครับดาอานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาก็จะวิงวอนขอเราเขารู้นี่ว่าบททดสอบและสิ่งที่เขาได้อดทนนั้น
มันเป็นบททดสอบมันเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทุกสิ่งอย่างจะไม่เกิดถ้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่กำหนดนี่เขารู้และอัลลอฮฺก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาทรมานจิตทรมานใจทรมานกายขึ้นมาเมื่อใดก็แล้วแต่ดะอานะอัลลอฮ์บอกคนต่างๆเหล่านั้นจะขอต่อเราจะวิงวอนต่อเราซุมมาอิซาเขวัลนาหุนิอมะตันมันนาอัลลอฮ์บอกต่อไปเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราให้แก่เขาให้ผ่านบททดสอบไปได้สบายแล้วพี่น้องครับใครเกิดมานี่สบายเลยมีไหมมึงโนนไม่มีหรอกอาจมีนะอาจมีแต่สบายของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันพี่น้องจำเอาไว้นะความสบายของเราบางครั้งอาจจะเป็นบททดสอบของเราบางครั้งกับความสบายของคนอื่นอาจจะเป็นบททดสอบของเขาและบางทีความสบายของคนอื่นนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอะไรเขาไปบ้างมันมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งอะนะคนที่ยากลำบากในดุนยาเนี่ยจุมัดพอเวลาที่เขาถูกจุ่มลงไปมันมีอยู่สองคนนะสองจำพวกหนึ่งคนที่ยากลำบากในดุนยากับสองคนที่สบายในดุนยาแต่ไม่เอาเรื่องราวของศาสนาเลยคนที่ยากลำบากในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับพอเวลาเขาถูกจุ่มลงไปในขุมนรกโทษในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาจะได้ในวันกิยามะฮ์นั่นคือสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็จะถามเขาเป็นยังไงล่ะอยู่ดุนยาน่ะลำบากมากไหมลำบากนะเขาลำบากนะเรามองเขาเนี่ยว่าเขาลำบากนะไม่เหมือนเราอัลลอฮฺตะอาลาจะจุ่มเขาไปในสวรรค์ให้เขาได้รู้ว่าในสวรรค์เป็นแบบไหนอย่างไรและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะถามเป็นยังไงในดุนยาเนี่ยลำบากมากไหมคนคนนั้นกล่าวตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่ายาอัลลอฮ์ดุนยานี้ฉันไม่ลำบากเลยเพราะถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้รับในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วนี่พี่น้องครับมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้เลยบางนู่นเขารู้แล้วว่าสวรรค์เขาจะได้อะไรกับอีกจำพวกนึงในดุนยาเนี่ยสบายแต่เรื่องศาสนาไม่เอาคุยเรื่องอื่นคุยได้หัวเราะยิ้มสบายใจฟูใจมันฟูแต่พอเวลาคุยเรื่องราวของศาสนาเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมหดหูจังทำไมศาสนามันมีแต่เรื่องอะไรแบบนี้อัลลอฮ์ตาลาจะจุ่มเข้าไปในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงอยู่ดุนยาเนี่ยสบายมากไหมคนคนนั้นก็จะตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยฉันไม่สบายเลยนี่เอาละไงไม่อยากไปนรกแล้วแต่ทั้งที่รู้นะพี่น้องนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องกำหนดว่าถ้าคนดีพอเวลาไปอยู่ในอาลัมบัตซักถ้าเป็นคนดีพี่น้องอาลัมบัตซักนี่คือโลกอีกโลกหนึ่งบางยิบรีลเคยเห็นอาลัมบัตซักยังนะคำถามมีใครเคยไปอาลัมบัตซักยังนะผมบอกแล้วพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าชีวิตของเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะแต่ละคนกับไม่มีอะไรหรอกไม่มีการตอบแทนความสุขไม่มีตอบแทนในอาลัมบัตซักความทุกข์ก็ไม่มีการตอบแทนในอาลัมบัตซักการลงโทษไม่มีพี่น้องครับไปเถอะครับพี่น้องจะไปไหนก็ไปใช่ไม่ใช่อาจารย์มูฮัมหมัดก็ไม่ต้องขับรถมาหรอกครับผมก็ไม่ต้องมาอาจารย์อาดัมก็ไม่ต้องเปิดโรงเรียนไม่ต้องสร้างมัสยิดไม่ต้องทำความดีไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาแต่มันไม่ใช่ไงล่ะพี่น้องอากีดะห์ของเราคือตายไปแล้วนะไปอยู่ในอัลลัมบัตซักและต้องถูกถามว่าใครคือพระเจ้าศาสนาคือศาสนาอะไรรู้จักท่านนบีไหมนี่อากีดะห์ของเรามันเป็นแบบนี้ไงล่ะพี่น้องชีวิตของเรามันจึงสบายไม่ได้
อัลลอฮ์จุ่มลงไปยกขึ้นมาอัลลอฮ์ถามเป็นยังไงอยู่ดุนยาน่ะลำบากมากไหมไม่เลยยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยลำบากอีกจำพวกหนึ่งสบายในดุนยาเนี่ยสบายอัลลอฮ์จุ่มลงไปเป็นยังไงทรมานไหมล่ะอยู่ดุนยาเนี่ยสบายมากไหมอัลลอฮ์ถามอยู่ดุนยาเนี่ยสบายมากไหมไม่เลยไม่เลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันอยากลำบากในดุนยาแต่อยากสบายในอาคิเราะห์เราเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟัง ไปคิดได้ก็ไอ้ตอนถูกจุ่มไปในสวรรค์ถูกจุ่มไปในนรกถูกไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่น้องเนี่ยหะดีษนบีเนี่ยนบีเล่าให้ฟังว่าคนน่ะมันเพิ่งจะคิดได้ก็อีตอนที่ถูกจุ่มไปในสวรรค์ถูกจุ่มลงไปในนรกแต่ไอ้ดุนยาเนี่ยเรายังไม่เห็นไงล่ะ บังนูนว่าถ้าสมมุติว่าคนตายไปเนี่ยนะกลับมาเล่าให้บังนูนฟังได้นูนเอ้ยเลิกเถอะนะจูฟ้าไม่เอาเลยนะอย่าเอาเลยพอเถอะฉันโดนมาแล้วถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเล่าให้ฟังได้เนี่ยพี่น้องว่าคนทุกวันนี้จะเป็นยังไงมุสลิมเราสู้เราเนี่ยโอ้โหเต็มนะล้นกุรอานนี่ไม่พอขายหรอกคนนี้จะละหมาดกันอย่างเดียวจะถือศีลอดกันอย่างเดียวจะทำความดีกันอย่างเดียวแต่ที่อัลลอฮ์ไม่ให้เห็นอัลลอฮ์ไม่ให้รับรู้ถ้าใครเห็นใครรับรู้คนนั้นโกหกพี่น้องจำเอาไว้ถ้าใครเห็นใครรับรู้คนนั้นโกหกแต่ที่เราทราบได้เพราะเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบีแค่นั้นเท่านั้นแต่มันไม่เห็นเป็นรูปธรรมถ้าอาจารย์มูฮัมหมัดขุดหลุมขึ้นมาได้เนี่ยนะโทษนะขุดแบบขุดกูโบขึ้นมาแล้วเห็นว่ามุงกัดนะเก็ตถามยังไงกูโบกว้างยังไงถ้าตอบคำถามได้กูโบรัดเป็นยังไงอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเรื่องศาสนาไม่ต้องพูดกันเยอะทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้มันสัมผัสเป็นรูปธรรมไม่ได้นี่มันคือคนไงล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาวันนี้มันอยู่ที่การอีมานคำถามว่าคือเราน่ะอีมานแค่ไหนอย่างไรถ้าเราอีมานและอดทนในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลามอบให้กับเราได้ฮุกกลมต่างๆของศาสนาข้ออนุญาตของศาสนาอันใดได้อันใดไม่ได้อันนี้อัลลอฮฺอนุญาตอันนี้อัลลอฮฺไม่อนุญาตถ้าเราอีมานและยอมรับได้ด้วยกับความอดทนนั่นแหละคุณลักษณะของชาวสวรรค์อัลลอฮฺบอกต่อไปอัลลอฮฺบอกว่าเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราให้แก่เขาเมื่อได้รับความโปรดปรานเนี่ยกอละอินนามาอูตีตูฮูอัลลอินมินอัลลอฮ์บอกว่าไอคนนั้นน่ะพอเวลามันได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์มันจะกล่าวบอกว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรู้ของฉันต่างหากพอเวลาได้อะไรมาบอกว่านี่แหละมาจากฉันฉันเป็นคนทำพออัลลอฮ์กำหนดให้ได้สิ่งที่ดีนี่แหละฉันขวนขวายพอเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละมันเป็นความสามารถของฉันอัลลออินมินบัลฮิยาฟิตนะตุนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแต่เขาหารู้ไหมว่ามันคือการทดสอบมันคือการทดสอบวะลากินนะอักษะรุฮุมลายะอะลามุนแต่ส่วนมากของพวกเขานั้นไม่รู้พี่น้องบางคนเขาบอกว่าไอ้พวกเราเนี่ยชอบด่าอุลามะผมไม่เคยนะใครพูดงี้ใส่ร้ายผมใส่ร้ายอาจารย์มูฮัมหมัดแล้วคนใส่ร้ายกันนี่ไม่ดีดีไหมมนุนดีไหมจุมัดไม่ดีนะผมเนี่ยเอาคำอธิบายของอิบนุกอยิมมาอธิบายให้ฟังบางคนบอกว่าผมนี่ไม่ชอบอุลามะใครไม่ชอบอุลามะแต่ผมไม่ชอบอุลามะแล้วผมจะเรียนศาสนาทำไมคนนี่บางทีนี่มันอะไรไม่รู้นะคิดอะไรบางทีเข้าข้างตัวเองมาอิบรอฮิมแล้วคนบางคนนี่เขาชอบคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วก็มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเฮ้ยถามกันก่อนสิถามฮะคุยกับผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยกับผมเลยต้องถามกันสิว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ดูสิว่าเราบรรยายเราคุยเรื่องราวของศาสนาเราอ้างอะไรพี่น้องครับในหนังสือตอรีกุลฮิจรอตินวะบาบุซาดะตินมีคนถามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่าอายะเนี่ย
เมื่ออัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่คนคนหนึ่งคนคนนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่ามันคือฟิตนะหรือความโปรดปรานพี่น้องแยกให้ดีนะฟังให้ชัดเอาใหม่เมื่ออัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานให้ของพระองค์เนี่ยให้แก่คนคนหนึ่งไม่รู้แหละใครได้รับกันแล้วแต่คนคนนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งนั้นคือฟิตนะหรือว่าสิ่งนั้นคือความโปรดปรานดูนะอิบนุกอยยิมบอกว่าไงอิบนุกอยยิมบอกว่าหากสิ่งนั้นทำให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮ์นั่นคือความโปรดปรานเราถูกทดสอบเรื่องอะไรจุมัดเบรกแตกอ่ะอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนอื่นนะแหมกูไม่น่ามาเลยใช่ไม่ใช่บางคนเขาคิดกันแบบนี้ถ้ากูไม่มาก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพี่น้องคิดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่อะกีดะห์ผิดนะทุกสิ่งอย่างใครกำหนดจุมัดอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดถ้าหากเรื่องราวของการเบรกแตกรถจุมาดเนี่ยถ้าจุมาดเพียงแค่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมาอัลลอฮ์สมมติเอาแรงกว่านั้นอีกมาโรงนามาทุกปีมาทุกปีมาปีนี้อัลลอฮ์ลูกอยู่ที่บ้านตายผมไม่ได้บอกว่าจะแช่งลูกใครตายไม่ใช่นะแต่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดว่าตายดันเอาไม่รู้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าขโมยขึ้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดไอ้เราบอกว่าแม่รู้อย่างนี้ขอโทษนะกูไม่น่ามาจานรู้อย่างนี้ไม่น่ามา ก็รู้ไงล่ะรู้เหรอรู้เหรอก็เราไม่รู้ไงล่ะและการพูดแบบนี้ไม่ได้นะอะกีดะห์ผิดนะเพราะทุกสิ่งอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์พอเวลาอะไรเกิดขึ้นดูซิว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าชีวิตหนึ่งชีวิตใดตายถ้าเราไม่อยู่แล้วมีชีวิตหนึ่งชีวิตใดตายที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์ไปทำฮัจญ์จุฟาสมมติผมไปทำฮัจญ์มะผมเนี่ยอยู่บ้านเสียตายพูดได้ไหมอัลลอฮ์เฮ้ยเรานี่ไม่น่ามาทำฮัจญ์เลยวะคิดแบบนี้ไม่ได้คิดอย่างเดียวพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแค่นั้นแหละครับเนี่ยเรื่องเนี่ยเพียงแค่ท่านกล่าวแบบเนี้ยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์นั่นแหละคือเนี่ยมาแต่หากว่าอิบนุกอยยิมบอกสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เขาห่างไกลจากพระองค์นั่นแหละคือฟิตนะถ้าห่างไกลจากอัลลอฮ์รู้งี้ไม่น่ามาอัลลอฮ์ทำไมทำกับฉันแบบนี้ฮะถ้าไม่ไปทำฮัจญ์เนี่ยมะก็คงไม่เสียหรอกมันเกี่ยวเหรอฮะไม่เกี่ยวเพราะการเป็นการตายอยู่ที่ใครอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่ว่าถ้าอยู่แล้วจะไม่ตายต่อให้อยู่สัก10 20คนถ้าอัลลอฮ์ให้ตายตายมั้ยตายแต่ทุกสิ่งอย่างเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงและเป็นอะกีดะห์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องครับทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดแล้วเรารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบเข้ามาในชีวิตของเราเรานึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดมันจะต้องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่งั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่กำหนดให้เป็นแบบนี้และเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พร้อมกับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วมันต้องเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์อยู่แล้วเราขอต่ออัลลอฮ์สิพี่น้องครับว่าให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีกับชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเออะไรก็ไม่เอา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 อะกีดะห์มุสลิมไม่ใช่แบบนี้พี่น้องจําเอาไว้เออะก็ไม่เอา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 ทั้งถามว่าฮุกมมาจากไหนอัลลอฮ์การกําหนดมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เอ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 าไม่ยอมรับไม่เอาไม่ยอมรับไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้สิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นพอเวลาใครเป็นใครตายก็ตีอกชกตัวพี่น้องพฤติกรรมนี้พฤติกรรมจาฮิลียะห์นะจุฟาพอเวลาพูดก็แรงแรงใครเป็นใครตายเนี่ยตีอกชกตัวเมื่อไหร่นั่นแหละพฤติกรรมของจาฮิลียะห์4อย่างพฤติกรรมของจาฮิลียะห์พี่น้องว่ามีอะไรมั้งนี่1แล้วผมบอกไปแล้ว1พอเวลามีคนตายใช่นี่เหมือนกันเหมือนกัน
ะพอเวลาฝนตกบอกดาวให้ตกนี่ข้อที่สองฮะส้มโอฮะส้มโอสองโลโทษโทษโทษผมแซวเล่นฮะอ่ะฝนตกโทษดาวดาวให้ตกพอเวลาตื่นเช้ามานี่บอกโอ้นี่ไงฝนตกเพราะดาวดวงนั้นดาวดวงนี้สองตระกูลเนี่ยไม่ดีฮะตระกูลเนี่ยไม่ดีอย่าไปแต่งกับตระกูลนี้นี่พฤติกรรมของเจฮิลียะไอ้ตระกูลเนี่ยตระกูลเสือตระกูลเนี่ยไม่ดีหรอกอย่าไปคบนี่พฤติกรรมของเจฮิลียะและอีกอย่างนึงข้อที่4ก็คือพอเวลาคนตายตีอกชกตัวไม่น่าเลยอัลเลาะห์อย่าทําแบบนั้นทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันร้องไห้โวกเวกโวยวายพี่น้องครับนี่คือพฤติกรรมของเจฮิลียะนะพี่น้องจําเอาไว้นะเราไม่อยากเป็นเจฮิลียะเราต้องขจัดพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปหัวใจน่ะมันบังคับกันไม่ได้แต่ให้รู้เอาไว้ใครรับได้รับไม่ได้ให้รู้เอาไว้ว่า4อย่างนี้คือพฤติกรรมของเจฮิลียะ1อย่างที่ผมเน้นย้ำนั้นคือใครตายใครอยู่ใครรอดใครอะไรก็แล้วแต่เถอะให้ตายด้วยนะตายไปเลยนะแล้วมีการตีอกชกตัวบอกอัลเลาะห์ทําไมทํากับฉันแบบนี้ทําไมอัลเลาะห์ตั้งกําหนดแบบนี้ทําไมฉันต้องยอมรับเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยพฤติกรรมของเจฮิลียะอย่าไปทําพี่น้องไม่เอาเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์กำหนดมาถามว่าเสียใจเสียใจไหมเสียใจแต่นี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์เราจะทำยังไงนบีให้ทางออกอัลฮัมดุลิลลาพูดสิครับอยากได้อะไรขอต่ออัลลอฮ์สุญูดแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตราบรื่นให้ชีวิตรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ในสิ่งที่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ตาลาแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับไม่เอานู่นนี่นั่นยกเหตุผลว่ามันไม่ใช่มันต้องไม่เป็นแบบนี้ต้องไม่เป็นแบบนั้นพี่น้องนี่คือฟิตนะไม่ใช่เนี่ยมาอิบนุกอยิมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะไปไหนมาไหนใครจะเป็นใครจะตายชีวิตจะอยู่ชีวิตจะไปบรรยากาศจะเป็นแบบไหนดีมากแค่ไหนบรรยากาศสลดแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์ถ้าดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์เชียกเช่นที่อาจารย์มุฮัมมัดได้บอกและถ้าใครทนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องน้อมยอมรับสิ่งนั้นให้ได้และสิ่งนั้นจะเป็นเนี่ยมาแต่ถ้ารับไม่ได้ให้รู้เอาไว้ว่าสิ่งนั้นคือฟิตนะคือสิ่งที่ไม่ดีในการประพฤติการปฏิบัติของเราส่วนตัวของผมนะขอดุอานะพี่น้องขออัลเลาะห์ตาลาได้ทรงตอบแทนนะครับคุณงามความดีกับพี่น้องทุกท่านขออัลเลาะห์ตาลาได้ทรงปกป้องคุ้มครองให้พวกเราให้ปลอดภัยจากการลงโทษในอาลัมบัรซักให้มีความสุขในอาลัมบัรซักและขอให้พวกเราได้พบได้เจอกันในที่บ่อน้ำอัลกาวซัรได้ข้ามสะพานซิรอตอนมุสตะกีมเอาแบบไหนจุมาดเอาแบบฟ้าแลบนะไปยับไปยับไปแล้วไปแล้วอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วขอแบบนั้นนะขอให้เป็นแบบนี้กันทุกคนไม่ต้องไปอยู่ที่กอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่ที่เราต้องไปขอมาอัพใครสักคนหนึ่งใช่ครับยังไม่ได้เข้าสวรรค์ยังต้องไปอยู่ที่กอนตอรอก่อนถ้ามีอะไรติดค้างกันไว้นะต้องไปอยู่ที่กอนตอรอสวรรค์ก็ยังไม่ได้เข้าดีแค่ไหนก็เถอะและพอหลังจากนั้นพี่น้องขอให้พวกเราได้พบได้เจอกันที่สวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์อาจารย์มุฮัมมัดครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะ2:48 น. 3 ทุ่มเลิกนะโอเคไหมดูสายตาของแต่ละคนแล้วนะ เอามาเสริมนิดนึงอะไรเปรี้ยวๆนะมากินนิดนึงตาจะได้สว่างนะท่านพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะพูดคุยสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นข้อสติเตือนใจกับพวกเราทุกๆคนนะครับ
ก็เนื่องมาจากว่าท่านพี่น้องเนี่ยเดินทางกันมาไกลนะนะครับกันมาไกลแล้วก็เวลาเรากินกันอิ่มหนำสำราญแล้วจะเป็นยังไงท้องมันก็ตึงใช่ไหมแล้วก็สายตาเป็นไงก็จะหย่อนแล้วก็จะพักผ่อนกันละนู่นนี่นั่นก็อีช้อนล้อนะด้วยกับเวลานะครับเราก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเ มื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลฮากิมได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องในพฤติกรรมของยาฮิลียะมีอยู่อีกหนึ่งอย่างที่มันยังไม่ได้หลุดออกไปจากสังคมมุสลิมของเราสักเท่าไหร่นั่นคือพฤติกรรมของยาฮิลียะคืออะไรนะเวลาคนตายตีอกชกตัวใช่ไหมญาติพี่น้องเสียชีวิตเสียใจรำพึงรำพันนู่นนี่นั่น แต่มีอยู่อีกหนึ่งอย่างที่ท่านพี่น้องมันเกิดขึ้นกันในสังคมมุสลิมของเราตั้งแต่ภาคเหนือจนกระทั่งถึงภาคใต้นั่นคือการใดนะนี่ฟาติมะการใดบังยูซุปการทำบุญที่บ้านคนตายนี่แหละเป็นพฤติกรรมของญาฮิลียะแล้วก็เลิกกันยังยังถ้าพฤติกรรมนี้มันยังไม่เลิกไปจากบ้านคนที่เสียชีวิต ของเราก็แสดงว่าคนคนนั้น คนคนนั้นเขายังไม่เลิกพฤติกรรมของความเป็นยาฮิลียะทีนี้ในเรื่องของความป่าเถื่อนใช่ไหมสมัยยาฮิลียะเนี่ยคือสมัยที่อิสลามยังไม่ลงประทานลงมานะยังไม่เอาอิสลามประทานลงมายังไม่มีรูปแบบยังไม่ได้มีคำหลักคำสอนนะครับ คืออัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรันขอข้าวกับช้อนเลยดีกว่าไหมแล้วก็มาชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์นะแล้วประเด็นถามต่อแล้วจะกินยังไงอ่ะแล้วต้องกินเลยไหมเนี่ยแล้วต้องกินเลยไหมเวลากินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องพูดได้ไหมมันก็เต็มปากเหมือนกินขนมไผ่อ่ะเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะยะซากัลลอฮ์นะครับแต่พี่น้องก็กินตามสบายกินตามสบายบรรยากาศแบบนี้ไม่ซีเรียสนะนั่งไปกินไปแต่เห็นกระต๊อบหลังแรกเนี่ยกำลังพัดเลยนะไม่รู้ว่ามีเนื้อย่างหรือเปล่านะนะก็จะได้ลง3ทุ่งนะเผื่อเนื้อจะได้เหลือถึงผมกับอาจารย์อับดุลฮากีมบ้างส้มโอ2โลด้วย ก็เป็นบรรยากาศนะครับแบบเป็นกันเองแบบพี่น้องอ่ะนะพี่น้องท่านพี่น้องที่รักครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมอยากจะเน้นย้ํากับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเอาช้อนมาให้ด้วยมาชาอัลลอฮ์คือสรุปแล้ววาญิบจะต้องกินใช่ไหมครับจะอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซักอัลลอฮ์คือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเสมอนะครับในเรื่องของการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดให้มันมีความเข้มงวดแล้วก็มีความเข้มข้นเพราะการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นคุณลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นมุมินนะมันเป็นคุณลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นมุมินการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับหลายต่อหลายเรื่องมันสามารถที่จะแสดงออกมาด้วยกับพฤติกรรมการกระทำของเราได้สิ่งที่ง่ายๆที่สุดเลยท่านพี่น้องที่รักครับที่เป็นการบ่งบอกว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการพูดซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ญะซากัลลอฮุคอยรันซุมโอนี่ถ้ามีน้ำพริกเกลือนะเนียนเลยนะอาจารย์ตัวกิมเชิญทานได้แล้วนะเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มาอีกแล้วครับน้ำจิ้มพริกเกลือครับจะซักกันเราไฟรอนมาชาอัลลอฮ์ตัวเขียวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซักกันเราครับมาจัดกันมาเต็มมีอะไรก็อยากจะเอามาให้หมดนะเอามาให้หมดเนี่ยคือบรรยากาศแบบกันเองนะดีมากๆเลยดูเสร็จลืมเลยอะไรต่อนะนั่นไงว่ากันเลยไม่ใช่ว่าตัวผมลืมอย่างเดียวพี่น้องก็ลืมผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่า เราเนี่ยในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่สุดที่เน้นย้ำกับท่านพี่น้องอยู่เสมอและก็ตลอดเวลานะครับคือการกล่าวอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านมาถึงเนี่ยช่วงระหว่างทางท่านพี่น้องมีความผิดไหมจริงเหรอไปแวะตรงไหนมาไปมองอะไรข้างทางอ่ะหรือมองเฉพาะแวะป้ายช้างมีอะไรที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
แต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะไอ้ความผิดที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยผมถามท่านพี่น้องนิดนึงบางยิบรีนวันนี้ถ้ายิบรีนตอบได้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรผมอัลฮัมดุลิลละห์ผมไปในหลายสถานที่อยากจะทิ้งหะดีษบทนี้เอาให้ท่านพี่น้องได้เก็บเอาไปคิดได้เก็บเอาไปทำได้เก็บเอาไปปฏิบัติกันผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันหลีกหนีแล้วก็มันหลีกหนีความผิดไปไม่พ้นไม่ว่าตัวผมหรือไม่ว่าใครก็ช่างนะครับความผิดต่างๆมันเกิดขึ้นกับตัวพวกเราเพราะฉะนั้นเรามาในสถานที่แบบนี้นะแน่นอนที่สุดเราหนีความผิดไปไม่พ้นนะครับเวลาเราหนีความผิดไปไม่พ้นท่านพี่น้องก็จะแนะนำให้กับท่านพี่น้องไปหนึ่งอย่างก่อนแล้วกันเป็นหะดีษที่ผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องอยู่หลายครั้งหลายคราวเหมือนกันไม่รู้ว่าบางยิบรีนเคยฟังหรือเปล่าบางยิบรีนใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำว่าอะไรเนื้อวันหนึ่งกับคืน100ครั้งน่ะจำได้ไหมใครได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะเราพูดกันทุกวันอยู่แล้วหลังละหมาดฟารดู5เวลาแนะนำท่านพี่น้องแบบนี้ไอการกระทำคุณงามความผิดของเราเนี่ยมันมีในทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ตื่นยันนอนน่ะมันมีอยู่แล้วแหละอย่างน้อยๆด้วยความหลงลืมอย่างน้อยๆด้วยความผิดพลาดอย่างน้อยๆด้วยความเลินเล่อหรือว่าหลงลืมสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะพยายามกล่าวคำนี้ให้มากๆซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิช่วงที่ท่านพี่น้องกำลังนอนอยู่ในเต็นท์น่ะนะผมน่ะห่วงคนในเต็นท์จริงนะผมไม่รู้มันเวลาปิดมันร้อนไหมอ๋ออัลลอฮุอักบัรเขาเรียกอะไรนะบ้านเคลื่อนที่มาอยู่กลางอะไรนะมาอยู่กลางป่าเขาคือเวลาที่เรานอนแบบเนี้ยเรานอนไปจะในกระต๊อบจะในเต็นท์จะอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องยังไม่นอนหลับนะยังไม่หลับทำยังไงเอาถ้าอ่านอัลกุรอานได้อ่านไปซิกรุลลอฮ์ไปถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าพี่น้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีกล่าวไปกล่าวไปเรื่อยๆสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราคืออะไรนะบางยิบรีนรู้ไหมเดี๋ยวให้ตัวเขียวตอบได้ให้ตัวเขียวเลยเอาให้ตัวเขียวตัวหนึ่งอาจารย์เฉลยดีกว่าคือใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์นะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีกล่าวแบบนี้นะ100ครั้งอัลลอฮ์จะให้อะไรอัลลอฮ์จะให้อะไรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเรามันคงจะไม่มีอะไรที่มีคุณค่าและก็ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮ์ลบล้างเอาความผิดถอดความผิดออกไปจากตัวของเราถึงแม้ว่าความผิดที่ว่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะมีความผิดเท่าไหร่อัลลอฮ์เพียงแค่บอกว่านบีเพียงแค่บอกว่าถึงแม้ว่าความผิดเราจะเยอะแยะมากมายเท่ากับฟองน้ำฟองน้ำที่อยู่ในทะเลเปียกเยอะกว่าที่เปียกผมนี่เองเนี่ยฟองน้ำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยความผิดอ่ะความผิดมากมายเลยแต่เราพูดเพียงแค่ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง100ครั้งท่านพี่น้องทำไปและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงเมตตากับเราเหมือนกับที่นบีบอกมันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีฟีกุลยอมินมิอะติมัรรอฮุตตคอตอยาฮูวะอินกานัตมิซลูซะบดิลบะฮรอันนั้นเป็นหะดีษที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องเอาไปทำใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง every day มาชาอัลลอฮ์ every day ว่าอะไร นายใครโชว์ภาษาปากีสถานซิใครเก่งใครก็แล้วแต่ที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ every day หลายๆครั้งใช่ไหมไม่เอาดีกว่าภาษาอังกฤษอ่อนเพราะจบป .6 มาชาอัลลอฮ์กล่าวทุกวันท่านพี่น้องกล่าวง่ายๆเลยวันหนึ่ง24ชั่วโมงกล่าวไปให้ครบ100ครั้งถ้าเราครบ100ครั้งท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์นบีบอกกับเราอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราถึงแม้ว่าความผิดที่เราทำกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะลบล้างความผิดให้กับเรานั่นแสดงให้เห็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหนึ่งอย่างนั่นคืออัลลอฮ์ทรงเมตตาและก็ทรงกรุณาปราณีและก็ทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนเพราะฉะนั้นในการจัดงานมินิไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตนะมินิให้ความรู้บรรยายกันเล็กๆน้อยๆกันในค่ำคืนนี้นะสถานที่แห่งนี้ขอให้เราได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆการทำความดีของเรา
นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของกำลังกายกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังใจในเรื่องของของการขอดุอาเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ในการอะไรในการเตรียมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ตรงนี้ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเหนื่อยกันมากพอสมควรเพื่อเป็นการต้อนรับกับเราเพื่อที่ให้สถานที่มันพร้อมในการที่จะแบบนี้หญ้าเนี่ยคงต้องตัดนะไอ้ทางเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยผมขับมาเรื่อยๆตอนเย็นก็คงต้องมีลิกิ่งตัดกิ่งอะไรต่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นท่านพี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับให้ทางทีมงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาของโรงเรียนอัลลุกะนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อาจารย์อาดัมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ให้กิจกรรมแบบนี้ที่เป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราต่อๆไปแล้วก็เรื่อยๆไปก็ฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีอะไรบ้าง